สวัสดีว่านะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน DSXpo กับคอมพิวเตอร์ S64 นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเรื่องระบบ CMD นะหรือคือเคาน์เตอร์เมเชอร์ของตัวเครื่องบินนะครับพูดง่ายก็คือระบบชาร์จแอนด์แฟร์นั่นเองนะโอเคสำหรับระบบเคาน์เตอร์เมเชอร์นะครับก็ตอนนี้ทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ระบบใส่มาค่อนข้างจะเรียกว่าครบแล้วนะก็เลยถ่ายนะครับจากตอนแรกที่เป็นearly asset ที่มันทำอะไรให้ไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ทำเรียบร้อยก็มาถ่ายเนาะโอเคสำหรับแผงเคาน์เตอร์เมเชอร์นะครับชาร์จแอนด์แฟร์เราจะอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเข่าซ้ายเรานะครับอยู่ตรงแผงนี้นะครับก็จะมีแผง power นะ RWR นะครับ JMR คือ jammer นะครับแล้วก็ MWS คือ missile warning system นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับใน S6 ที่เราบินตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นบล็อก50ฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีนะครับนั้นกดไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะโอเคถัดมาตรงนี้นะครับเราเห็นว่าเขียน01แต่จริงๆต้องเขียนว่า O1 นะครับ O1 O ย่อมาจาก Arthur นะ Arthur 1 Arthur 2นะครับหมายความว่าถ้าเรามีระบบเคาน์เตอร์เมเชอร์ตัวอื่นเนี่ยก็ติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวเลขแล้วก็สามารถเปิดปิดใช้ได้นะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับคือมันไม่มีนะครับก็งั้นก็จะข้ามมาดูที่ CH นะครับ CH ย่อมาจาก Charge นะครับ FL ย่อมาจาก Flare นะครับก็เป็น Power Man นะครับget นะครับ get คือดีเคาน์เตอร์เมเชอร์ออกทั้งหมดนะครับก็หมายความว่าถ้าเราสับตัวนี้เนี่ยชาร์จแฟร์60อันเนี่ยจะปล่อยไปทั้งหมดทันทีนะครับถัดมานะครับ PRTM นะครับย่อมาจากว่าโปรแกรมนะครับใน S6 เนี่ยในตัวเครื่องผมเช็คแล้วมันมีโปรแกรมสำหรับเปิดเคาน์เตอร์เมเชอร์เนี่ยทั้งหมด6นะครับแต่ว่าไอ้ที่เราปิดได้ตัวเนี้ยมันใช้ได้แค่4ดังนั้นให้นับแค่4นะครับถัดมาคือโหมดนะครับตัวนี้โหมดก็เหมือนเป็นการเลือกนะว่าให้คอนเทนเซอร์เนี่ยทำงานในรูปแบบไหนนะมีออฟคือเหมือนกับปิดมันไปสแตนด์บายคือเตรียมพร้อมแมนคือมานวลนะครับคือเราควบคุมเองทั้งหมดนะครับเซมิคือระบบกึ่งอัตโนมัตินะก็ยังบางส่วนที่มาจากการให้เช่นแจมเมอร์อะไรเงี้ยที่เราสามารถปรับเป็นออโต้ได้ถัดมาคือออโต้นะครับคือทำงานเองอัตโนมัติทั้งหมดนะเป็นฟูลออโต้เลยนะครับก็คือถ้ามีภัยคุกคามมาโดยจรวดยิงใส่แจมเมอร์ก็จะทำงานนะถ้าเราตั้งไว้มันก็จะทำงานชาร์ฟแฟร์ก็จะปล่อยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันปล่อยเนี่ยมันจะปล่อยประมาณว่าถ้าตราบใดที่มันเจอว่ามีการล็อกหรือยิงใส่เราเรื่อยๆนะครับมันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆจนหมดทั้งลำเลยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับดังนั้นเวลาเล่นน่ะส่วนใหญ่ใช้เซมินะครับการปล่อยเคาน์เตอร์เมเชอร์ใน S6 เนี่ยเราจะใช้คำสั่งบน HOTAS System นะครับซึ่งมันจะอยู่บนสติ๊กของเรานะครับมันอยู่นี้นะครับมันจะเป็นตัวปิ่วในโป้งนี้นะครับสติ๊ก S6 อันนี้จะเป็นสติ๊กแบบเดียวกับ A10 แล้วนะครับมันก็ใช้จอ A10 ได้นะครับมันก็จะเหมือนเหมือนกันชื่อคำสั่งมันนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ CMD CMS นะครับCounter Measure Manager Switch นะครับหลักๆนะครับคือกด forward นะก็คือจะทำการปล่อย Counter Measure ตามโปรแกรมนะครับที่เราเลือกไว้เป็นเหมือนแมนนวลคือเรากดเองนะครับAF ก็จะเป็นการเซตให้ ECM ทำการอยู่ในโหมดออโต้นะ Left กับ Right Left รู้สึกจะไม่มีฟังก์ชันนะครับแต่ Right ก็คือจะเป็นการยกเลิกของ ECM นะจะไม่ผิดนะ ก็ไม่ได้ใช้นานนะปกติก็ใช้แค่เนี่ยปุ่มเดียวกดนะปึ๊บมันก็จะทำงานให้งั้นหลักๆเนี่ยถ้าตั้งจอยสติ๊กนะให้ตั้งตัว Forward ตัวเดียวนะ AF ไม่ต้องก็ได้นะเพราะแพ้ไม่ได้กดเลย Left กับ Right ก็ด้วยนะครับถัดมานะครับเคาน์เตอร์เมเชอร์นะครับเราสามารถเซตโปรแกรมได้นะครับตอนนี้การเซตโปรแกรมเนี่ยถ้าเราอยากเซตแบบถาวรนะครับมันจะต้องไปแก้สคริปต์ในตัวโฟลเดอร์ของ DCS นะของตัวโมดูลนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างจะยากหน่อยถ้าใครอ่านภาษาคอมไม่ออกแล้วก็ทุกครั้งที่เหมือนกับว่ามีการซ่อมไฟล์หรืออัปเดตไฟล์มันก็จะตีค่าเนี้ยกลับมาตลอดนะครับมันก็จะไม่แบบถาวรนะแต่ว่าเราสามารถเซตจากในเกมคือตรงเนี้ยเวลาเราบินได้นะครับก็ไปที่แผง UFC เราเนี่ยไอแผง Unity คือคิดเลขกันเนี่ยไปที่ list นะครับแล้วให้ดูจอทางขวานี้นะครับก็จะมีบอกว่าเลข1 2 3 4กดอะไรนะครับ counter measure คือ CMDS นะครับก็7นะครับปึ๊บโอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับกด7ครั้งแรกเนาะมันจะเข้าสู่หน้าการ setting นะครับ setting ลบเขาเรียกว่าการแจ้งเตือนก่อนนะครับมันก็จะมี CH นะครับ sharpอธิบายอย่างนี้ดีกว่าแถวแรกเนี่ยนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่าเขียนว่าบิงโกหมายความว่า
ทุกอย่างที่เราเซตตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งชาร์ปแฟร์ออเทอร์1กับออเทอร์2ถ้าเราใส่ค่าไว้เนี่ยเมื่อเราใช้เคาน์เตอร์เมเชอร์นะครับจนเหลือจำนวนตามที่มันบอกเช่นตรงนี้เหลือ10เครื่องมันจะทำการเตือนนะครับว่าเคาน์เตอร์เมเชอร์เราเหลือน้อยนะครับแค่นั้นเองเหมือนประมาณว่าใส่ลิมิตไว้อะว่าประมาณนี้คือบิงโกแล้วหมดนะครับ FDBK นะครับคือ read back นะครับประมาณว่าพอเสียง AI เครื่องอะพอเรากดปล่อยเคาน์เตอร์เมเชอร์ที่ตะโกนว่าชาร์ปแฟร์อะไรนะเราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับคือทั้งหมดนี้เป็นเสียงหมดเลยนะครับRE key seal TR ก็คือเสียงเคาน์เตอร์นะครับที่มันคอยบอกว่าจังหวะไหนให้เรากดนะครับเคาน์เตอร์บิงโกก็คือเสียงเตือนนะมันจะบอกว่าเอาอะไรสักอย่างนี่แหละนะถ้าจะผิดปกติใช้ไม่เคยถึงนะครับโอเคทางนี้เพื่อที่จะเลือกเซตติ้งนะครับเราก็ใช้ไอ้ตัวแท่นตรงกลางนี่แหละนะครับกดขึ้นลงเท่านั้นนะถ้ากดไปทางซ้าย return นะครับมันจะกลับไปที่เมนูหลักนะครับอย่างนี้ก็กด list ใหม่นะครับกด sequence ก็จะเป็นเหมือนการ select นะครับถ้าคุณต้องการแก้ตัวเลขนะครับก็พิมพ์ไปเลยอย่างเช่นอันนี้ผมต้องการเปลี่ยนเป็น5นะครับก็พิมพ์5แล้วกด enter ปุ๊บหมายก็เซตเป็น5แล้วเห็นไหมอันนี้5 enter เสร็จถ้าคุณกดไปทางขวานะครับ sequence นะครับมันจะไปหน้าที่2นะครับหน้านี้นะครับจะเป็นการเซต sharp นะครับก่อน sharp ในโปรแกรมที่1นะครับถ้าเราจะเลื่อนนะก็กดตัวเนี้ยเลขที่อยู่ตรง off เนี่ยนะมันจะเป็นโปรแกรมที่2 3เห็นป่ะแต่ละโปรแกรมเลขก็ไม่เหมือนกันโอเค BQ นะครับคือจำนวนนะครับที่คุณต้องการทิ้งต่อก็เรียกว่าต่อชุดนะครับว่าเท่าไหร่นะอันนี้คือ1นะครับถัดมานะครับ 0.20 อันนี้คือเป็นเวลานะครับคือเป็นตัวที่จะบอกว่าระยะห่างระหว่างแฟร์ลูกที่1กับลูกที่2ที่เราปล่อยไปถ้าสมมติว่าBQ เราใส่2ใช่ไหมสมมติใส่2 Enter นะครับปุ๊บ BI ก็คือเมื่อเราปล่อยชุดที่1ไอ้ลูกแรกไปแล้วเนี่ยจะปล่อยลูกที่2เนี่ยเท่าไหร่นะในช่วงเวลากี่ second อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนช่วงระยะห่างระหว่างแต่ละลูกนะครับ SQ คือ sequence นะครับคือจำนวนที่ทำซ้ำนะครับเท่าไหร่อันนี้คือ10หมายความว่ากดถ้าสมมติผมกดไปเนี่ยนะครับเคาน์เตอร์เมเชอร์จะออก2ต่อ1ต่อ1ชุดซีเควนซ์คือ10ชุดก็หมายความว่าออกไปทั้งหมด20นับรวมๆทั้งหมดนะครับและอันสุดท้ายคือ SI นะครับ SI ก็คือเหมือน BI นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นการนับระยะห่างต่อชุดนะครับอันนี้ก็หมายความว่าระยะห่างต่อชุดอยู่ที่1นะครับ1วิงั้นโดยรวมโดยรวมในโปรแกรมที่1ที่ผมแก้ไขนิดหน่อยเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อผมกดนะครับเคาน์เตอร์เมเชอร์นะครับชาร์ปจะปล่อย2ครั้งนะครับ2ลูกอ่ะ2ตัว2ตัวอ่ะ2ลูก2ลูกนะครับแต่ละลูกห่างกันที่ 0.02 นะครับ second นะครับทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่ละชุดที่ทำซ้ำห่างกัน1วิมองเห็นภาพนะครับประมาณนี้นั้นอันนี้เราจะแก้ไปที่1ก่อนถ้าเป็น1นะครับ BI ก็จะไม่มีผลนะครับก็จะข้ามไปที่ SQ SI เลยโปรแกรมที่2คุณเห็นว่า SI อันนี้เขาเปลี่ยนเป็นให้มันถี่ขึ้นนะครับก็จะเร็วขึ้นโปรแกรมที่3คุณเห็นว่าเป็น2นะครับแล้วก็อันนี้หาก็เป็น 0.01 อะไรอย่างนี้นะครับ4 5 6ใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด6โปรแกรมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าตัวบิดรูปบิดข้างล่างมันใช้ได้แค่4นะครับโอเคอันนี้คือการเซตซาร์ฟนะครับถ้าคุณกด sequence ที่1นะครับจะเปลี่ยนจากชาร์ปเป็นแฟร์นะครับการเซตติ้งก็คือแบบเดียวกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับกดอีก1ครั้งนะครับปุ๊บมาที่ออเทอร์นะครับคือถ้าเป็นเคาน์เตอร์มิเชอร์ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ชาร์ปแฟร์ตัวเครื่องนะครับซึ่งมันไม่มีงั้นกดทีนึงก็จะไปออเทอร์2นะครับกดทีนึงก็คือกลับมาหน้าบิงโกดังนั้นใน list CMDS เนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ5เพจนะครับมีเนี่ยบิงโกหน้าที่1นะครับหน้า2ชาร์ปหน้าที่3แฟร์หน้า4คือออเทอร์หน้าที่5คือออเทอร์2นะครับซึ่งการเซตเนี่ยใช่ครับมันเซตทีละตัวนะมันก็จะไม่เซตแบบได้เร็วเท่าใน S8 ผมมองว่าของ S8 อ่ะเซตได้ไวกว่านะครับและเซตง่ายกว่านะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยู่ที่คนใช้ครับ อยู่ที่การฝึกฝนโอเคแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นเซตอะไรมากเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกคือมันไม่เซตโปรแกรมให้แต่ละคนเนี่ยมีโปรแกรมในใจอยู่แล้วว่าเราอยากชอบทิ้งแบบไหนอย่างผมอ่ะชอบเซตเป็นอย่างละหนึ่งมากกว่านะครับคือไม่กะจังหวะเวลาแล้ว
กูกดเองเลยนะมันเป็นเหมือนเป็นนวด 100% เลยนะครับแต่ว่าใครจะมานั่งเซตได้ทุก1 1 1ทุกครั้งที่บินนะทุกครั้งที่เล่นนะมันก็ไม่ไหวนะไปเซตในโปรแกรมไฟล์มันก็ไม่ไหวอัปเดตทีนึงก็แก้นะครับโอเคเราจะมาลองทดลองปล่อยกันดูนะครับก็จะกดคัตเตอร์เมเชอร์นะครับไปปุ๊บนี่โปรแกรมที่1อย่างละ1นะครับ10ลูกนะครับ4 5 6 7 8 9 10โอเคเห็นไหมมันจะปล่อยระยะอย่างนี้นะเป็นโปรแกรมที่เรานิยมใช้กันผมจะทำเป็นโปรแกรมที่2นะครับปึ๊บกดปล่อยใหม่มันจะต้องเร็วขึ้นนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10เร็วไหมเร็วกว่าเดิมแล้วถ้าเป็นถ้าจะมีโปรแกรมที่4จะเห็นความแตกต่างเยอะสุดนะครับกดปล่อยทีหนึ่งนะ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 5ชุดครบหมดแล้วนี่ก็คือการเซตติ้งนะครับโอเคครับก็จบกันไปกับโลคอลเตอร์เมเชอร์ของ16นะครับก็ประมาณนี้นะครับ RWR ผมจะไม่ทำนะเพราะว่า RWR มันก็จะเหมือนกับใน F5 และ F15 นะครับมันทำงานแบบเดียวกับเป๊ะเลยนะครับไม่ยากนะสามารถไปดูคลิปพวกนั้นแล้วก็มาประยุกต์ได้นะครับแต่ว่าระบบการเซตติ้ง CMD ของ S6 ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับไอ้ตรงโยกๆข้างหน้านะครับซึ่งก็แล้วแต่ความเคยชินเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้า DSS สามารถเซตติ้งโปรแกรมCounter Measure ด้วยออปชันของตัวเกมได้โดยตรงนะครับมันจะง่ายกว่าอย่างใน GS11 เนี่ยมันทำได้นะครับแต่ว่าลำเนี้ยมันทำไม่ได้นะครับก็ไปที่ต้าเสียดายไปโอเคงั้นคลิปนี้จบที่นี้ครับไว้เจอคลิปหน้าครับ